นี่คือปากซอยทางหอพักค่ะเหมือนกลุ่มเนี่ยยืนคุยกันอยู่ผู้หญิง3คนแล้วมีผู้ชาย1คนเอาง่ายๆก็คือก้องกับบังเนี่ยเขากำลังจะซัดกับอลิเนี่ยที่เราชี้ลูกศรให้นี่ฮะก้องกับบังคือพวกเดียวกันกำลังจะไปซัดกับอลิแถวตรงบริเวณคอนโดแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าโอ๊ตเป็นยามเป็นคนเข้ามาห้ามมาแล้วนะฮะก้องกับบังคือพวกเดียวกันถูกไหมใช่และหลังจากนั้นจิตดีอธิบายต่อหลังจากนั้นอีกมุมหนึ่งจะเห็นเลยค่ะคุณผู้ชมก็ชุลมุนนะคะแล้วก็มีพวกเดินมาสมทบกันไปหน้าหอพักนี่ค่ะเหมือนจะเดินมาเคลียร์กันสักพักหนึ่งแล้วเหมือนมีปัญหากันคุณผู้ชมดูภาพนี้ดีๆจะเห็นวินาทีที่พี่พุทธเล่าไปนั่นแหละค่ะกล้องเอาปืนจ่อหัวผู้ชายคนหนึ่งเสื้อดำซึ่งเป็นอลิใช่อลิยังไม่ใช่เป็นน้องรปภนะฮะอันนี้น้องโอ๊ตยังไม่ถึงตอนนี้แต่ว่ากล้องกำลังเอาปืนจ่อหัวกับอลิคู่กรณีสักพักหนึ่งค่ะรปภชื่อโอ๊ตเดินมาห้ามนะเดินมาแล้วฮะสีเหลืองค่ะโอ๊ตรปภและพอโอ๊ตมาห้ามบังก็เอาปืนมาจี้โอ๊ตต่อเห็นที่บังเดินอาดมาไหมพี่บังข้างหลังหยิบเลยเฮ้ยปืนเน็บเอวมาจ่อหัวโอ๊ตเลยค่ะคุณผู้ชมฮะโอ๊ตนี่คือไม่รู้เรื่องนะโอ๊ตกำลังห้ามพี่ก้องว่าอย่ามีเรื่องปรากฏว่าโอ๊ตเข้าไปห้ามพี่ก้องพี่บังสีแดงเป็นพวกเดียวกันเอาปืนจ่อโอ๊ตอีกตลบหนึ่งคุณผู้ชมครับเอาทีละมุมล่าสุดวันนี้ไหนลองเปิดเสียงโอ๊ตให้ดูก่อนเราไปเจอกับโอ๊ตเนี่ยเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นติวานนท์ 43ใช่ไหมนี่ฮะโอ๊ตเล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์นี้ยอมรับว่าตกใจมากผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยพี่แล้วอยู่เอาปืนมาจี้ผมได้ยังไงถ้าเกิดอะไรขึ้นเจ้าตัวบอกตายสถานเดียวมีเสียงของโอ๊ตนะฮะพงพันธ์ขอฟังเสียงโอ๊ตก่อนฮะเพราะว่าวันนี้โอ๊ตเนี่ยไปแจ้งความแล้วหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาโอ๊ตไปพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจคุณผู้ชมครับสภ.รัตนาธิเบศร์ขอโทษขอโพยยกมือไหว้กันตามปกติแล้วก็หลังจากนี้ไปก็ให้เป็นของทางราชการเขาไปว่าจะเอายังไงกับบุฟฟองใช่มาด้านหลังเลยครับโอ้แล้วตอนพี่ทำยังไงคะผมก็บอกผมเป็นรปภ.ดูแลพื้นที่นี้อยู่ครับเขาตอนแล้วเขาก็ยังไม่เอาปืนออกผมก็ย้ำอีกทีว่าผมเป็นรปภ.ดูแลพื้นที่นี้อยู่เขาถึงเอาออกแล้วก็ยกมือไหว้ทีเดียวแล้วก็เดินออกไปเลยแล้วเราพูดอะไรกับเขาไหมไม่ได้พูดเลยสักคำครับแล้วเขาได้พูดอะไรกับเราไหมไม่พูดครับแค่ขอโทษคำเดียวแล้วก็ไปเลยเขาบอกให้แจ้งความไปเลยครับแล้วเราก็เลยมาแจ้งความใช่ครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือทางด้านของคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตบอกว่าผมไม่เกี่ยวเลยพี่หลังจากนั้นดูภาพวันนี้นะฮะบังเดินทางมาสภ.รัตนาธิเบศร์เมื่อตอนบ่ายโมงแล้วก็มาพร้อมกับกล้องเห็นบอกว่ากล้องเป็นตำรวจด้วยนะฮะโดยวันนี้กล้องกับบังมาพบกับทางพนักงานสอบสวนแล้วเขาก็เลยเชิญโอ๊ตมาเจอกันด้วยเห็นบอกว่าตอนที่ปิดห้องพูดคุยกันเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าบังบอกว่าเอาจริงพี่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมก็อยากจะขอโทษโอ๊ตเขาเพราะเมื่อคืนนี้ฝ่ายบังเนี่ยถ้าดูจากวงจรปิดบังน่าจะเป็นคนที่เอาปืนไปจี้หัวน้องโอ๊ตเขาเนี่ยนะฮะบังบอกว่าเมื่อคืนผมเดินออกไปซื้อหมาล่าแล้วปรากฏว่าพี่ก้องเนี่ยซึ่งเป็นตำรวจพี่ก้องกำลังมีปัญหาพี่ก้องก็เลยโทรมาผมก็เลยตามไปหาพี่ก้องพอไปถึงตรงจุดเกิดเหตุเห็นบอกพี่ก้องเนี่ยเขากำลังเข้าไปห้ามเหตุการณ์ชายกับหญิงทะเลาะกันเพราะพี่ก้องแกเป็นตำรวจนะฮะแล้วอยู่ๆเนี่ยน้องโอ๊ตก็โผล่เข้ามาตอนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ว่าน้องโอ๊ตเป็นรปภ.เนื่องจากน้องโอ๊ตไม่ได้แต่งชุดรปภ.ก็เลยคิดว่าโอ๊ตมาผสมโรงกำลังจะมายุ่งกับพี่ก้องซึ่งเป็นตำรวจหรือเปล่าผมก็เลยมีการชักอาวุธออกมาแต่ขอยืนยันตรงนี้ปืนที่ผมชักจี้หัวน้องโอ๊ตมันคือปืนโมเดลมันไม่ใช่ปืนจริงซึ่งเอาไว้ป้องกันตัวเพราะผมทำงานไรเดอร์ส่วนที่ต้องเอาปืนมาจ่อหัวโอ๊ตหลังจากที่วันนี้ปิดห้องคุยกันแล้วผมยกมือไหว้ขอโทษแล้วก็บอกไปแล้วว่าเฮ้ยพี่บังไม่ได้ตั้งใจจริงนะน้องพี่นึกว่าน้องเนี่ยเป็นพวกเดียวกันกับอลิของพี่ก้องเพราะพี่ก้องเนี่ยเขากำลังระงับเหตุตีกันฟังเสียงคุณบังบ้างฮะขอโทษน้องโอ๊ตอ๋อเป็นโมเดลเป็นโมเดลเพราะว่าไม่จ่อเขาก็คือผมเห็นภาพจากที่มุมมองผมมาเพราะกล้องโดนล้อมอยู่พอกล้องโดนล้อมอยู่ปุ๊บผมก็นึกเขาแย่งปืนหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรผมก็เลยแบบไปออกไปทำออกแบบที่เห็นในคลิปเลยใช่แต่ใช่ไปช่วยผู้หญิงคนนี้ใช่ครับผมก็เลยไม่ได้อะไรมากก็เลยขอโทษเขาไปตามคลิปก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นรปภ.ผมก็แบบว่าพี่ผมขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมไม่รู้เขาไม่ได้แต่งเครื่องแบบไม่ได้อะไรไงใช่ก็เลยไม่ได้คิดว่าเขาจะเป็นรปภ. พอเขาบอกว่าเป็นรอพอปุ๊บผมว่าพี่ผมขอโทษอะไรเงี้ยเดียวกันโอ๊ตเองบอกวันนี้เปิดโอ๊ตวันนี้เลยนะฮะตอนปัจจุบันเลยโอ๊ตบอกผมตั้งใจจะดำเนินคดีแต่เมื่อคุยกันแล้วพี่ก้องก็เป็นตำรวจพี่บังก็เป็นเพื่อนตำรวจยกมือไหว้ผมเขาแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับเรื่องที่เกิดขึ้นปรากฏน้องโอ๊ตตัดสินใจให้อภัยบอกไม่เอาผิดและตำรวจฝากตำรวจกับทางด้านของพี่บังว่าอย่าทำแบบนี้นะแล้วผมเองก็กลัวเหมือนกันถูกไหมฮะเห็นบอกว่าแต่ยังไงเรื่องการพกพาอาวุธปืนหรือของเทียมอาวุธเดี๋ยวตำรวจอาจจะต้องดำเนินคดีอาญาแต่วันนี้ทางด้านของโอ๊ตไม่เอาผิดถ้าโอ๊ตบุกเข้าไปอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะเพราะโอ๊ตก็บุคลิกตัวใหญ่เหมือนกันใช่ไหมพี่ก้องซึ่งเป็นตำรวจกับน้องบังเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยเป็นพวกอลิหรือเปล่าว่าจู่โจมเข้ามาด้วยชุดนอกเครื่องแบบไหนฟังเสียงคราวนี้ฟังโอ๊ตหน่อยอภัยให้ตำรวจแล้วนะฮะขอโทษขอโพยกมือไหว้กันตามปกติแล้วก็หลังจากนี้ไปก็ให้เป็นของทางราชการเขาไปว่าจะเอายังไงกับบุคคลสองคนนั้นครับคือเขาเข้าใจผิดว่าคิดว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วผมเข้าไปช่วงประชิดใกล้ตัวเขาก็เลยอีกคนก็เลยเข้ามาขอโทษทั้งคู่ยกมือไหว้ทั้งคู่ครับผมก็โอเคนะเขามายกมือไหว้ว่าขอโทษเพราะฉะนั้นเคลียร์กันจบคุณผู้ชมฮะ